สวัสดีค่ะวันนี้มิวก็กลับมา react MV อีกแล้วซึ่ง MV ในวันนี้ก็คือเป็น MV ของสาวๆ Red Velvet นั่นเองก็คือเพลง Queen ด้านเป็นเพลงใหม่ที่แบบกลับมาคัมแบ็คด้วยกัน5คนเนาะหลังจากที่แบบเวนดี้ก็แบบไปรักษาตัวอยู่เป็นปีอยู่เหมือนกันใช่ไหมเรียกได้ว่าคิดถึงไหมคิดถึงเพลงของ Red Velvet มากเพราะว่าปกติอ่ะมันจะต้องแบบได้ยินเพลงของพวกเขาตลอดอะไรเงี้ยแบบต้นปีท้ายปีอะไรเงี้ยมันจะต้องมีมาแล้วใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้เวนดี้ก็กลับมาแล้วเย้ทีแรกเวนดี้กลับมาคือออกเป็นโซโล่ไปก่อนเนาะเพราะว่าคนอื่นก็แบบออกโซโล่บ้างออกคู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยไปทำงานด้านการแสดงบ้างอะไรใช่ไหมล่ะตอนนี้คือกลับมาคัมแบ็คพร้อมกัน5คนแล้วเย้คือยังไม่ได้ฟังเพลงเต็มแต่ว่าดูทีเซอร์ไปแล้วซึ่ง MV เนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นโทนสีแบบม่วงฟ้าชมพูให้ความรู้สึกอย่างนั้นก็เป็นสีที่แบบรู้สึกแบบหลุดออกมาจากก่อนๆเหมือนกันนะเพราะว่า MV ก่อนๆอะถ้าแบบคือเราอะเคยไปอ่านของทฤษฎีหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าทฤษฎีจากไหนหรอกเออแต่ก็ไปอ่านมาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบพวกคนที่แบบวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบคนที่แบบบอกว่าอะไรนะเพลงฝั่ง Red กับฝั่ง Velvet อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะซึ่งเราอะจำไม่ได้นะว่าเพลงไหนแบบอยู่ฝั่ง Red อันไหนอยู่ฝั่งแบบ Velvet อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอย่างแบบเพลงแบบสนุกหรือแบบเพลงที่ดูแบบซัมเมอร์อย่างแบบ Red Forever Banana อะไรพวกเนี้ยจะแบบเป็นแนวนึงส่วนอีกแนวนึงอะจะเป็นแนวแบบอะไรนะBad boy very bad boy อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะเราก็อ่านแล้วก็เออก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะแบบเพลงมีอยู่2แนวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้าเป็นแบบแนวแบบสดใสก็คือแบบโทนสีมันก็จะสดใสเพลงก็จะสดใสอะไรอย่างเงี้ยไปเลยแต่ถ้าแบบเป็นเพลงอีกแนวนึงอ่ะมันจะแบบมีความแบบหลอนๆมันเป็นสาวๆแบบหลอนๆอย่างเงี้ยสีแดงดำอะไรซะส่วนใหญ่เนาะเลดอะไรไม่ใช่เลดอะไรนะ bad boy very bad boy อะไรอย่างเงี้ยส่วนเพลงเนี้ยที่แรกอ่ะดูจากภาพอ่ะเราแอบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่าจะมาแบบแนวแบบว่าหลอนๆสาวๆหลอนๆอีกแต่เท่าที่ดูอ่ะมันมีความรู้สึกว่าแบบไม่ใช่เชิงนั้นแต่แบบด้วยการที่แบบลุคในการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยสีของชุดอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบดูว่าแบบเอ้ยหรือว่าจะมาในแนวนั้นนะอะไรอย่างงี้แล้วก็ซึงกิทำผมส้มอีกแล้วเขาติดใจหรือว่าค่ายติดใจหรือว่าอะไรยังไงจริงๆการทำผมสีส้มอ่ะเป็นอะไรที่แบบรอดยากมากอ่ะแต่คือซึ่งกี้คือซึ่งกี้นะคือเขาก็รอดแหละฉันเคยทำผมสีส้มครั้งหนึ่งด้วยความไม่ตั้งใจฉันจะทำสีชมพูแต่ว่ามันกลับมาแค่ครั้งเดียวไงมันก็เลยแบบออกเป็นสีส้มมันก็ได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่านั่นแหละเดี๋ยววันนี้จะมาดูแบบสมองโล่งๆเลยแบบเพราะไม่ค่อยได้ตามอะไรเท่าไหร่เลยตามอะไรไม่ค่อยทันช่วงนี้นะแต่ว่าเห็นอัลบั้ม World Girls อ่ะสวยน่ารักมากอันนั้นน่ารักมากมาเรามาดูกันดีกว่าที่ชอบโปรดักชันของ Red Velvet ตลอดนะแม้กระทั่งอาร์ตเวิร์คอลังการตลอดจริงๆสีก็สวยฉันชอบไงสีพาสเทลอะไรพวกเนี้ยคือสาวช่างหรอไม่น่ารักพี่เบย์คือแบบอมตะดินแดนทะเลทับบี้แล้วบอกว่าคือทุกคนดูเป็นลุคที่แบบเราอยากจะแบบเอาตัวเขาไปสิงอ่ะเราอยากจะน่ารักกันอย่างบ้างอ่ะมาเปิดนี่แบบเป็นของคู่กันไปแล้วใช่ป่ะดูดิเขาทำมารอดอ่ะสีส้มเ
แล้วทุกคนก็แบบสวยวันสวยคืนสวยได้อีกสีม่วงคือสีตัวแทนของเยลลี่พูดแล้วนึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะรูปโปรโมทอ่ะที่มีคนบอกว่าเหมือนสบู่นกแก้วอ่ะโอ้ยแล้วก็นี่ด้วยภาพโปรโมทภาพรวมที่เป็นอยู่ที่แบบอะไรนะที่ทุ่งอ่ะที่สวนอ่ะอันนั้นคอนเซปต์อะไรอ่ะอยากรู้เหมือนกันนะมันคือภาพนั้นอ่ะเข้าไม่ค่อยถึงเขาไม่ค่อยถึงก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่แบบก็ไม่รู้แหละว่าเขาแบบมีมีนิ่งว่าอะไรอย่างนี้ไงคือที่เราบอกว่าแบบ5คนแบบสวยวันสวยคืนคือเขาสวยวันสวยคืนจริงๆนะแบบคือตอนที่ happiness ก่อนใช่ไหมที่มี4คนอะคือตอนนั้นอะจอยก็ยังดูแบบเด็กๆยังมีแบบ baby fat อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอไอศครีมเค้กก็มีเยลลี่เข้ามาอย่างเงี้ยคือทั้งสองคนอะแต่ว่าตอนไอศครีมเค้กจอยก็ดูโตขึ้นหน่อยเพราะว่าด้วยความที่แบบเยลลี่เข้ามาแล้วแบบเป็นน้องเล็กแทนนี้ใช่ไหมล่ะคือ SM คือแบบเรียกว่าตาถึงก็คือตาถึงอะคือเก็บมาตั้งแต่แบบเด็กๆอะแล้วแบบเหมือนรู้ว่าแบบเหมือนมองเห็นตั้งแต่เด็กว่าแบบโตขึ้นมาแล้วแบบมันจะได้อะอย่างเงี้ยมันแบบมันดีมันจะปังอย่างเงี้ยแบบตาเรื่องนี้คือแบบเถียงไม่ได้จริงๆสำหรับค่ายชมพูมันตาถึงแบบตาถึงแล้วเด็กคือแบบเด็กมีความสามารถมากกว่าที่เห็นกันหมดจริงๆคือไม่ใช่แค่ค่ายชมพูหรอกเกือบจะทุกค่ายอ่ะบางคนไม่มีค่ายด้วยซ้ำอ่ะคือพอได้เห็นแค่แบบเพลงที่แบบได้คัมแบ็คอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบโอกาสการได้โชว์ขนาดเขามีเวทีให้ขึ้นร้องมากกว่าเทศเราอีกนะแต่ว่าแบบเรายังรู้สึกเลยว่าแบบความสามารถเขามีให้โชว์มากกว่านี้อีกพอเวลาเราเห็นตามพวกรายการหรืออะไรพวกนี้ที่แบบเขาได้โชว์ศักยภาพนอกเหนือจากที่แบบเราเคยเห็นบนสเตจอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกตลอดแบบเฮ้ยเราอยากให้ศิลปินทุกๆคนอ่ะแบบได้โชว์ความสามารถเขาออกมาเยอะๆแล้วอยากให้คนเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยคือเขาเก่งกว่าที่เห็นกันทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยส่วนการวิเคราะห์ MV แน่นอนว่าวิวไม่เคยทำได้ไม่ว่าจะ MV ไหนของวงไหนและยิ่ง Levelvet คือแบบเรามองว่าLevelvet เป็นวงที่ซ่อนซิมโบลิกอะไรไว้เยอะมากซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ว่าเขาซ่อนอะไรเราก็แค่ดูเออสวยจังเออเพลินเออหมายความว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันตีความไม่ออกแต่ว่าเออสวยจ้าทั้งฉากทั้งคนนะสวยหมดเพลงก็ดีถ้าเต้นก็น่ารักถามว่าฉันจะเต้นชาเลนจ์เพลงนี้ไหมน่าจะยากตรงๆการเต้นเป็นอะไรที่ยากขนาดถ้าเต้นง่ายๆยังยากสำหรับฉันเลยเอาจริงการเห็นเซต MV เป็นสีโทนเนี้ยทั้งที่มันก็เป็นโทนสีที่แบบสีตัวแทนของ Levelvet นะแต่ว่าทำไมรู้สึกแบบแปลกตาแปลกใหม่ยังบอกไม่ถูกมันอาจจะเป็นการจับคู่สีที่แบบไม่ได้มีโทนสีเหลืองด้วยมามันเป็นแนวแบบม่วงฟ้าชมพูอย่างที่บอกแล้วมันเลยแบบรู้สึกแบบโทนมีความแบบบิดๆไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเป็นสีโทนสีสดใสอยู่นะจ๊ะเมื่อกี้กำลังฟังอยู่แล้วคิดว่าแบบเอ้ยมันจะมีไฮโน้ตหรือมีท่อนที่แบบยากมากๆหรือเปล่าเออแต่ฟังไปฟังมาฉันก็ลืมฟังหมายถึงว่ามันลืมโฟกัสว่าแบบมันมีไฮโน้ตหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบเบาๆสบายๆเพลินๆน่าจะแบบไม่มีไฮโน้ตที่แบบยากๆอะไรมากขนาดนั้นแต่ก็มีแทรกๆบ้างเป็นแบบท่อนสูงเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ใช่เชิงแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบตอนเพลงไซโคอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นพาร์ทที่แบบค่อนข้างยากอะไรอย่างงี้ต้อนรับการกลับมาของเวนดี้ด้วยขอให้เพลงนี้เป็นอีกเพลงนึงที่แบบปังๆไปเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะแล้ววอกหน้าวิจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วใครยังไม่ได้ดู MV เต็มๆของสาวๆ5คนก็เดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีส่งต่อไปที่ MV ด้วยนะจ๊ะไปช่วยกันปั่นวิวกดไลค์กันนะจ๊ะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะ